สามีบีมาติกาแจกอั่งเปาพนักงานกวาดถนนและเก็บขยะในวันตรุษจีนไฮโซกรสามีนางเอกดังบีมาติกาควักเงินสดก้อนโตแจกอ่างเปาพนักงานกวาดถนนและเก็บขยะในวันเทศกาลตรุษจีนอิ่มสุขทั้งผู้ให้และผู้รับวาสนานางเอกคนดังบีมาติกาเผยโมเมนต์ดีๆของสามีไฮโซแสนล้านไฮโซกรยืนถือเงินสดปึกใหญ่แจกอ่างเปาพนักงานกวาดถนนและพนักงานเก็บขยะเนื่องในเทศกาลตรุษจีน9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสร้างรอยยิ้มและความสุขทั้งผู้ให้รวมไปถึงผู้รับนอกจากจะเป็นสะพ้ายแสนล้านแล้วสาวบีมาติกาก็ยังได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวของสามีด้วยเพราะเมื่อวันตรุษจีนที่ผ่านมาด้านคุณพ่อสามีก็ได้เรียกดาราสาวมารับอั่งเปาปีนี้สงสัยซองแดงในมือของพระแม่มาติกาจะหนาใช่ย่อยเลยเพราะเจ้าตัวโพสต์ภาพยิ้มแก้มปริทำเอาหลายคนลุ้นจำนวนเงินในซองกันยกใหญ่แต่นอกจากสาวบีและสามีไฮโซกรจะเป็นผู้รับแล้วนั้นทั้งสองก็ไม่ลืมที่จะเป็นผู้ให้ส่งต่อความสุขให้กับประชาชนบ้างหลังจากที่สาวบีได้โพสต์บรรยากาศระหว่างที่สามีกำลังยืนแจกเงินสดให้กับพนักงานเทศบาลที่ช่วยเก็บขยะและกวาดถนนบริเวณนั้นเป็นนับร้อยคนเนื่องในวันตรุษจีนทำเอาหลายคนใจฟูกันไปหมด